ีกพื้นที่นึงค่ะพี่ถนอมพื้นที่อำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะที่น้ำท่วมอยู่ตอนนี้มีสายคุณละไมเข้ามานะคะสวัสดีค่ะคุณละไมสวัสดีครับสวัสดีครับที่อยู่หมู่ไหนครับพี่ละไมเนี่ยหมู่16ครับตำบลบางตะเถนลงไปบ้างไหมบางตะเถนเนี่ยน้ำลงแล้วบางไปยังครับยังทรงๆอยู่ครับทรงๆนะครับเป็นยังไงบ้างมีอะไรจะให้ช่วยไหมท่านที่โทรมาเนี่ยครับคือว่ามันมีไก่ชนผมพ่อเลี้ยงไก่ชนไว้เป็นร้อยอ่ะค่ะไก่ชนแล้วฝนมันตกน้ำก็ขึ้นอ่ะช่วยไม่ทันอย่างเงี้ยที่ตายก็ตายที่ช่วยได้ก็ช่วยครับค่ะแล้วก็มีอย่างหนึ่งผักบุ้งมันก็ไม่ได้กินเลยครับหลุดหมดเลยเสียหมดเลยปลูกผักบุ้งเสร็จได้โอ้ปลูกผักบุ้งเลยเจ็บเป็นไรใช่ไหมแล้วไก่ชนไก่ชนตายไปกี่ตัวตายไปก็ประมาณ40 ตัวครับเราได้ถ่ายรูปถ่ายคลิปถ่ายอะไรไว้ไหมครับแต่ช่วงที่ตอนช่วงนั้นไม่ได้ถ่ายครับเพราะมันกำลังทุกข์ทุกข์ว่าไปยืมรถมาคนย้ายไปครับคือไปไว้เจ็บแล้วก็ผสมก็เป็นที่รู้กันอยู่แล้วนะภาพเก่าๆเราก็มีใช่ไหมว่าเรามีอาชีพเลี้ยงไก่ชนเราขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้ไหมครับทะเบียนของตรงนี้มีแต่ว่าตัวผมเป็นแฟนเนี่ยผมไม่ได้ขึ้นไว้แต่ที่บ้านผมเนี่ยขึ้นมีอยู่มีของคุณตรงนี้ที่ว่าผมมาถามอ่ะเพราะว่าเวลาเขาจะชดเชยเยียวยาเนี่ยนะครับบ่อปลาไก่หมูอะไรเงี้ยนะเขาจะมีตัวเลขการชดเชยชัดเจนนะจากทางรัฐนะทางรัฐบาลนะไก่ไข่ไก่แต่ว่าอันนี้ผมฝากคุณผู้ชมไว้นิดหนึ่งเผื่อพื้นที่ไหนจะต้องเจอกับการประสบภัยนะครับอย่างน้อยก็มือถือคว้าถ่ายไว้ซะก่อนนะถ่ายรูปเก็บไว้ก่อนจะเป็นคลิปหรือจะเป็นภาพนิ่งถ่ายไว้นิดนึงอย่างเวลาเราลดชนเราต้องถ่ายรูปเก็บเอาไว้อย่างมันเหมือนกับสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องมีหลักฐานเพราะว่าราชการเวลาเขาช่วยเขาสอบสวนเขาก็สอบสวนทวนความเราก็มีหลักฐานส่งให้อย่างเงี้ยนะมันก็จะทำให้เราง่ายขึ้นเขาก็ง่ายด้วยนะค่ะครับไก่ชนนี่ถือว่าเป็นไก่พื้นเมืองไหมพี่ถนอมไก่พื้นเมืองฉะนั้นก็ได้ตัวละ30-80 บาทเนาะน้อยจังเลยไม่เกินละไม่เกิน300 ตัวก็500,000หนึ่งใช่ไหมอย่างน้อยๆนะนะครับแล้วมันไม่หนีขึ้นไปอยู่บนคอนบนกิ่งไม้ต้นไม้ได้หรอครับช่วงนี้ก็อยู่บนต้นไม้บ้างอยู่บนหลังคาบ้างตัวที่รอดนะคะครับเนี่ยกันหนีรถอย่างรถจมๆนี่ก็หนีไม่ทันนะครับเนี่ยไม่รู้จะหนีไปไหนมันน้ำมาทุกที่ทุกทางแล้วก็คิดว่าตอนนี้ก็คงว่าไม่รอดแต่รอดแต่จมทีนี้ท่านสมัยกรุงเทพก็หนีพาไปจอดที่ห้างกันไปหมดครับพี่ละไมอ้าวนะครับน้ำก็คงไม่น่าจะเพิ่มไปกว่านี้นะแต่ว่าถ้าจะให้ลดลงแบบพวกภาพเนี่ยก็คงยังเพราะว่าทางสองพี่น้องยังเป็นพื้นที่รับน้ำอยู่ใช่ค่ะนะครับที่จะลงมานะพี่นะลดลงนิดหน่อยครับผมถ้าติดขัดไม่สะดวกหรือยังไงก็แจ้งตอนนี้ทางผู้ใหญ่กำนันมาสำรวจตรวจสอบความเสียหายแล้วหรือยังครับยังไม่มีเลยครับยังใช่ไหมเพราะว่าน้ำยังท่วมอยู่น้ำยังท่วมอยู่นะครับพี่ก็ช่วงนี้เท่าที่พี่จะถ่ายรูปถ่ายคลิปอะไรไว้ก่อนนะเวลาพี่เนี่ยเวลาถ่ายพี่ละไมเวลาถ่ายนี่ผมบอกคุณผู้ชมหน่อยนะนะครับเวลาท่านจะต้องถ่ายรูปใช้มือถือเนี่ยท่านอย่าตั้งกล้องถ่ายแบบนี้นะถ้าตั้งแบบนี้มันจะเป็นภาพทรงๆกลมๆมันได้พื้นที่แคบนะครับเพราะงั้นเราก็ต้องตั้งภาพแนวนอนอย่างเงี้ยถ่ายคลิปก็ดีถ่ายภาพก็ดีมันจะกว้างมันความสมบูรณ์ของข้อมูลมันดีแล้วเวลาเราถ่ายเนี่ยนะครับอย่าถ่ายรวมมาอย่างเงี้ยไปถึงก็ตั้งกล้องปั๊บแล้วก็ถ่ายแบบเนี้ยเราต้องขยายความแล้วก็มีโฟกัสนิดนึงเพื่อให้เห็นว่าอะไรเงี้ยนะสอนการถ่ายภาพแบบช่างภาพใช้ทีวีในการถ่ายใช่ไหมมีซูมนะครับขยายภาพให้ชัดขึ้นนะครับมีภาพกว้างมีภาพมุมแคบมีภาพหลากหลายอย่างเงี้ยนะพี่นะถ่ายกล้องเป็นนอนอย่างเงี้ยนะอย่างนี้จะได้ข้อมูลที่สมบูรณ์เวลาทำเป็นคลิปปั๊บมาออกทีวีนี่ได้เต็มจอเลยถูกต้องค่ะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมถ่ายมาแนวตั้งเวลาเอาขึ้นจอทีวีมันจะได้เป็นภาพแนวสูงๆใช่เวลาเราจะส่งให้เจ้าหน้าที่ไปบางทีมันก็ข้อมูลมันก็แคบๆไม่ครบถ้วนนะฝากพี่ละไมไปด้วยนะพี่นะเอาใจช่วยนะครับเป็นกำลังใจนะครับเดี๋ยวถ้าถึงเวลาที่เขาจะสำรวจตรวจสอบความเสียหายและติดขัดยังไงบอกเรามานะครับเพราะว่ารัฐบาลเขาก็ประกาศเกณฑ์ที่จะช่วยเหลือเยียวยาอยู่แล้วนะครับใช่ค่ะครับยังขอทราบนิดนึงอย่างที่อยู่บนราคาที่เราช่วยได้มั่งแล้วอะไรแล้วเนี่ยถ่ายเก็บก็ได้ไหมครับอะไรนะอะไรนะอย่างที่ว่า
ผมที่ช่วยได้แล้วพวกไก่พวกอะไรเนี่ยถ่ายเก็บก็ได้ไหมอยู่กับมูลค่าบ้างอะไรบ้างถ่ายเลยครับพี่นั่นแหละพี่ถ่ายเลยครับถ่ายไว้ทั้งหมดเลยครับพี่ครับเออครับผักผมก็ถ่ายเตรียมไว้โอ้ถ่ายเตรียมไว้เลยครับพี่ตอนนี้เราต้องถ่ายทั้งหมดเลยครับตั้งแต่ระดับน้ําถ่ายให้เห็นว่าถ่ายภาพเราเดินออกจากบ้านมาก่อนนะได้ถ่ายกลับเข้าไปในบ้านเราใช่ไหมว่าน้ําระดับน้ํามันสูงไหนนะหรือแม้กระทั่งพี่ทําให้เห็นดูนะปักไม้ลงไปอย่างเงี้ยนะจะเห็นว่าน้ําท่วมเหมือนทั้งเมตร2เมตรอย่างนี้สมมตินะไก่โน่นอยู่บนข้านั่นน่ะถ่ายลงเรือนถ่ายครอบเลี้ยงเราที่ปลูกกันตั้ง7ไร่เนี่ยเสียหายหมดอะไรเงี้ยนะถ่ายภาพพวกนี้ไว้ครับพี่ครับเพราะว่าเวลาราชการเขาสำรวจเนี่ยกำนันผู้ใหญ่บ้านเขาจะเป็นคนไปสำรวจแล้วก็ส่งเกษตรอำเภอนะพี่นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่ละไม